อย่าให้เสียเจตนาของพี่น้องลูกหลานกูก็ไม่ตัดเรื่องเส้นขาดอะไรยังเป็นห่วงลูกหลานคือกันบริจาคไปนะพวกมึงก็ควรจะโมทนาสาธุการกับกูทำบุญร่วมกับกูเพื่อเจอลูกหลานด้วยมีอะไรบ้างนะท่านก็จะบอกว่าอย่าให้เงินมาเป็นเจ้านายนะแล้วก็ให้เสียสละยิ่งให้ก็ยิ่งมีนะแล้วก็อย่าประมาทแล้วก็มาจากพระระฆังนะครับเป็นสำเร็จพระระฆังยาให้ห่างไกลจากยาเสพติดรุ่นที่6ในราชกาลที่4อย่างประมาทเนี่ยท่านบอกว่าอย่าประมาทช่างทองผู้สร้างเร็วนั่งรถทันทีครับท่านนะครับท่านบอกว่าเนี่ยขับรถเร็วก็ประมาทพระระฆังแท้เลยนะครับบางทีเนี่ยนาราคานี่ก็บางคนก็เรียกว่ามีท่านเนี่ยบุญ100,000 บาทปลอดภัยนะสมเด็จพระบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมีท่านแล้วก็ไม่ปลอดภัยก็มีปัญหาแต่ว่าพูดไม่ได้แล้วตอนนั้นแต่ว่าคนที่รอดมามีท่านก็ปลอดภัยก็เพราะไม่ประมาทฉะนั้นท่านก็บอกว่าอย่าประมาทครับท่านเนียงของพวกคุณนะครับกูให้มึงห่างไกลท่านก็บอกกูให้มึงห่างไกลยาเสพติดสตรีหญิงกล้ามึงอย่าประบาทกันเด้อท่านก็จะมีสำนวนของท่านอะไรเงี้ยก็ผมก็เชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นอมตะอะไรที่อยู่ในใจผู้ใหญ่ของเรานั้นท่านจะสอนว่าให้เหมือนกับเป็นคนดีเสียสละอย่าโลภนะแล้วก็แบ่งปันคำความสุขกันแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดเนี่ยท่านจะบอกให้ห่างไกลมากๆท่านจะรณรงค์เรื่องนี้มากจากผู้แสดงนักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาจำนวน33คนฝึกซ้อมโดยนางประภัสสรแสนเขียวนายสมเด็จศรีทองหลังนางสาวพนิดาเพียวขุนทศนางสาวรุ่งนภาพงศ เวลากูตายแล้วก็พากันมารดน้ำก็ดีคนไหนอยู่ไกลก็ไม่ต้องมาแล้วลำบากลูกหลานเอ้ยมารดได้มาร้องตามกูได้กูก็ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาคุยกับพวกมึงดอกให้พวกมึงสร้างคุณงามความดีเอาอย่างกูนี่เนอทำไม่ได้ก็ให้พยายามรักษาศีล5ศีล8ไปเถอะเพื่อนั่นแหละจะได้เป็นพาหนะขับขี่ไปในทางธุรกันดารท่านนี้ก็พอแล้วว่า